สวัสดีครับผมครูเป็ดเจริญทองเกียรติบ้านช่องครับวันนี้จะมาสอนในการต่อยหมัดนะครับดูลักษณะการยืนนะครับปลายเท้าหน้าตรงปลายเท้าหลังให้ได้45องศาอยู่ลักษณะแบบนี้หมัดหน้ายาวหมัดหลังอยู่ที่เดิมน้ำหนักตัวนะครับลักษณะการยืนน้ำหนักตัวไม่ยืนเต็มเท้านะครับให้น้ำหนักอยู่ปลายเท้าน้ำหนักไปอยู่เท้าใดเท้าหนึ่งนะครับให้น้ำหนักตัวเราอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับหมัดหน้าคือหมัดแยบนะครับลักษณะการแยบการแยบไปตรงๆนะครับการแยบไปไม่ซ้ายขวาไม่สูงต่ำนะครับอยู่ลักษณะแบบนี้ดูนะครับช้าๆลักษณะการแยบแยบปั๊บแล้วกลับไปเดิมลักษณะการแยบอีกอย่างน้ำหนักต้องส่งไหลไปด้านหน้าเพื่อให้น้ำหนักหมัดมันมีน้ำหนักนะครับจากไหลดูนะครับช้าๆแยบกลับมาที่เดิมลักษณะการเย็บคือการหมัดได้ตรงเป้าหมายเป้าหมายมีส่วนไหนบ้างครับเป้าหมายหน้าได้เป้าหมายอกได้เป้าหมายท้องได้หมดนะครับลักษณะการเย็บอยู่ลักษณะแบบนี้กลับมาที่เดิมดูใหม่นะครับนี่คือหมัดเย็บหน้านะครับต่อไปการต่อยหมัดหลังลักษณะการต่อยหมัดหลังคว่ำหมัดไปมือหน้ากับพับก็ได้ดูนะครับอยู่ลักษณะแบบนี้การต่อยหลังน้ำหนักช่วงเท้าหลังต้องเปิดด้วยนะครับให้น้ำหนักตัวเราอยู่ตรงกลางไม่อยู่เท้าใดเท้าหนึ่งนะครับกลับมาที่เดิมนะครับดูช้าๆนะครับกลับมาต่อไปเราจะต่อยทั้งหมัดหน้าหมัดหลังนะครับดูช้าๆก่อนเร็วๆนะครับนี่ก็คือการลักษณะการต่อยหมัดหน้าหมัดหลังการต่อยหมัดไม่ใช่มีหมัดอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเป็ดจะเพิ่มหมัดต่อไปนะครับคือหมัดอุ้งหน้านะครับยืนเหมือนเดิมตลอดลักษณะการอุ้งเขาเรียกว่าการอุ้งหมัดอุ้งสั้นนะครับอุ้งอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับดูนะครับเท้าหน้าเปิดน้ำหนักศอกตั้งฉากครับเป้าหมายแก้เป้าหมายปลายคางของคู่ต่อสู้ให้สมัครตรงเป้าหมายได้นะครับน้ำหนักหมัดเหมือนกันน้ำหนักหมัดก็ต้องมาจากไหล่ถ้าเกิดเราไม่เปิดเท้าหน้าเรายืนอุ้งอยู่เฉยๆน้ำหนักหมัดจะไม่มีนะครับดูนะครับอุ้งกลับมาที่เดิมต่อไปการต่อยหมัดอุ้งสั้นหลังนะครับอยู่ลักษณะแบบนี้น้ำหนักตัวอยู่กลางสมัครตรงเป้าหมายลักษณะการต่อยเป้าหมายอยู่ด้านหน้าเราไม่ต่อยเลยไปเอาแค่เป้าหมายแล้วกลับมาที่เดิมหมัดหน้าต้องกลับมาบล็อกให้ได้ดูครับช้าๆอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาที่เดิมเร็วๆนะครับกลับมาลักษณะการต่อยหมัดอุ้งสั้นนะครับเหมือนกับคู่ต่อสู้อยู่ใกล้ๆเราสามารถต่อยได้ถ้าเกิดคู่ต่อสู้อยู่ห่างจากเราสามารถต่อยอุ้งสั้นไปได้นี่คือหมัดอุ้งสั้นนะครับต่อไปหมัดอุ้งยาวนะครับหมัดอุ้งยาวเหมือนกับลักษณะเขาเตะมาเราสามารถอุ้งยาวได้ดูนะครับหมัดอุ้งยาวเบี่ยงหมัดมาปักอยู่ลักษณะนี้เมื่อกี้สั้นอันนี้ยาวมาสมัดศอกไม่ต่ำกว่าหมัดอยู่ระดับเดียวกันปลายเท้าหน้าเปิดกลับมาที่เดิมดูครับกลับมาที่เดิมฮุกบังน้ำหนักมาจากไหลเหมือนเดิมนะครับกลับมาฮุกกลับมาที่เดิมต่อไปหมัดอุ้งยาวหลังนะครับช้าๆนะครับอยู่ลักษณะแบบนี้กลับมาที่เดิมฮุกอุ๊กนี่คือหมัดอุ๊กยาวนะครับต่อไปเดี๋ยวกูเป็ดจะมาสอนหมัดอัปคัตนะครับหรือว่าหมัดเสยอัปคัตสั้นก่อนนะครับพยายามดึงหมัดลงมา
กระตุกมาแค่เป้าหมายปลายทางของคู่ต่อสู้ไม่ต่อยเลยไปเอาแค่นี้กลับมาที่เดิมน้ำหนักมาดูส่วนหน้าหมดดูใหม่อีกครั้งนะครับช้าๆกลับมาที่เดิมน้ำหนักมัดส่งไหลเข้ามากระตุกกลับมาที่เดิมจะไปมัดอัมคัตท่านหลังนะครับอัมคัตมาช่วงเท้าหลังเปิดเหมือนเดิมส่งไหลมาด้านหน้าเป้าหมายแค่เป้าหมายไปทางคู่ต่อสู้กลับมาที่เดิมช้าๆนะครับขึ้นมาอัมคัตเข้ามาตัวเองมาต่อไปเป็นหมัดอัปคัตยาวนะครับดูนะครับอัปคัตยาวมันหน้าก่อนนะครับอยู่ลักษณะแบบนี้กลับมามือดึงลงมาอัมหมัดช้าๆให้ตรงเป้าหมายคู่ต่อสู้กลับมาคัตมาอัปคัตต่อไปหมัดอัปคัตหลังนะครับอัปคัตยาวเหมือนเดิมครับน้ำหนักตัวอยู่กลางอันนี้สั้นไปอันนี้ยาวนะครับคัดยาวกลับมาคัดส่งไม้สุดกลับมาต่อไปหมัดโขกนะครับหมัดโขกคือหมัดโขกส่วนไหนตรงเป้าหมายโขกส่วนหัวได้หมดนะครับดูนะครับหมัดโขกอยู่ลักษณะ6กดลงมาอยู่ลักษณะนี้เรียกหมัดโขกปั้งกลับมาที่เดิมโขกกลับมาที่เดิมดูปัดหลังแล้วครับช้าๆกดสายปัดลงมาตรงเป้าหมายกลับมาลักษณะปัดโขกนะครับต่อไปมีปัดคือหมัดเวียงกลับคือลักษณะเหมือนกับเราฮุกคู่ต่อสู้ผิดแต่ช้าแล้วก็ปุ๊บเราฮุกคู่ต่อสู้ผิดปั๊บหมัดมาอยู่ลักษณะนี้เราสามารถเวียงหมัดกับไอ้สัมผัสโดนเป้าหมายของคู่ต่อสู้ได้ดูนะครับเหมือนกับเราฮุกคู่ต่อสู้ดึงกลับมาคู่สู้กลับเข้ามาเราอีกครั้งเราสามารถเวียงหมัดกลับไปปั๊บกลับมาที่เดิมได้ดูนะครับปั๊บกลับมาที่เดิมดูหมัดหลังนะครับมันเบี่ยงกลับหลังอยู่ลักษณะแบบนี้ได้ดึงกลับเบี่ยงกลับคู่ต่อสู้ได้กลับมาที่เดิมดูนะครับปักให้ปัดประจบอยู่สัมผัสเป้าหมายของคู่ต่อสู้ได้กลับมาที่เดิมปักกลับมาคู่ต่อสู้ผิดคู่ต่อสู้ดึงกลับมาปักอยู่เป้าหมาย